สวัสดีค่ะอยู่กับแพรนะคะในเลสไลน์เคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกค่ะเหมือนเดิมเจอหน้าแพรก็ต้องมีภารกิจมาฝากคนค่ะซึ่งวันนี้แพรจะต้องมาทำการทดลองกระเบื้องฟอกอากาศแอร์ไอออนหลายคนอาจจะงงคือคอตโต้เนี่ยเขามีกระเบื้องพิเศษหลายอย่างเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือกระเบื้องที่สามารถฟอกอากาศได้โดยใช้ระบบของไอออนลบแค่ได้ยินก็ Amazing แล้วแต่อยากรู้ว่ามันทำงานยังไงและทำงานได้จริงๆหรือเปล่างั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองพร้อมกันค่ะและนี่ก็คือเซตอุปกรณ์การทดลองของเราค่ะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็คือใช้กระเบื้องธรรมดานะคะเราก็จะเอากำยานนะคะวางไว้แล้วจุดเพื่อเป็นตัวแทนของ PM 2.5 ซึ่งณตอนนี้ยังไม่จุดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจุดกันแล้วดูว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ตอนนี้ควันจากกำยานนะคะก็ลอยเต็มกล่องแล้วค่าอยู่ที่999 PM 2.5 ขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะกำยานออกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวมาดูผลกันค่ะตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไป30นาทีแล้วนะคะค่าอยู่ที่นี่คือกลุ่มแรกเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มที่2นะคะที่เราจะใช้กระเบื้องฟอกอากาศแอร์ไอออนเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันค่ะนี่ค่ะกลุ่มที่2ของเรานะคะเตรียมแล้วกระเบื้องฟอกอากาศแอร์ไอออนตอนนี้เนี่ย PM 2.5 เครื่องวัดได้20นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเนี่ยจุดกำยานปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดควันแล้วเอากำยานออกทิ้งไว้30นาทีผลลัพธ์จะเป็นยังไงค่ะมาควันหนาตึบเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอากำยานออกแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีแล้วมาวัดค่ากันค่ะทุกคนเอาจริงๆแค่ตาเปล่านะกลุ่มควันที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็แตกต่างจากกล่องเมื่อกี้แล้วและตัวเลขน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดถือว่าสำเร็จผลลัพธ์แล้วทุกคนงงใช่ไหมล่ะว่ามันทำงานยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตัวกระเบื้องฟอกอากาศแอร์ไอออนเนี่ยเขาทำมาจากทูมาลีนค่ะแล้วตัวทูมาลีนนี้เนี่ยเขาก็จะปล่อยไอออนลบออกมาซึ่งตัวฝุ่นนะคะที่มันลอยอยู่ในห้องของเราน้ำหนักน้องจะน้อยมากดังนั้นเมื่อไอออนเนี่ยมาเจอกับฝุ่นเขาจะจับและทำให้เกิดน้ำหนักฝุ่นเนี่ยก็จะตกลงสู่พื้นเราก็จะไม่ได้สูดฝุ่นเหล่านั้นอากาศในห้องก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นดังนั้นถ้าใครอยากให้อากาศของห้องเราเนี่ยโปร่งโล่งสบายก็ต้องใช้กระเบื้องฟอกอากาศไอออนของคาโต้นะคะให้เกิน 40% ของพื้นที่เท่านี้เราก็จะได้สูดอากาศดีเข้าปอดแล้วล่ะค่ะครั้งหน้าก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าแพรจะพาไปทำภารกิจอะไรในเลสไทเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกวันนี้แพรไปก่อนนะคะบาย